ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดบอกว่าสงกรานต์นี้จะบินไปฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการอภิปรายแล้วก็มีการพาดพิงถึงนายกทักษิณนั้นอันนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการเดินทางไปเชียงใหม่ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับบอกว่าคอนเฟิร์มว่าคุณทักษิณจะเดินทางไปอย่างแน่นอนแต่ว่ายังไม่มีกำหนดวันชัดเจนและการไปครั้งนี้คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เดินทางไปด้วยเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับส่วนการรับมือการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นั้นอาจจะมีการอภิปรายพาดพิงถึงนายทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารบอกว่าไม่ห่วงอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และตอบได้อยู่แล้วซึ่งตนให้ข้อมูลที่จำเป็นกับส.ส.ไว้อยู่แล้วซึ่งทางพรรคก็สามารถอภิปรายได้อย่างเต็มที่แต่หากมีอะไรที่อภิปรายนอกกรอบหรือพาดพิงบุคคลอื่นส.ส.ของพรรคก็เตรียมข้อมูลพร้อมอยู่แล้วครับ